สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกมลเอเล็กทรอนิกส์ครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแชร์หน้าจอโทรศัพท์นะครับหรือว่า iPad หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับที่จะแชร์ขึ้นกับหน้าจอทีวีนะครับทีวีรุ่นใหม่ที่มี Wi-Fi ไดเรกต์นะครับที่ต่อที่สามารถแชร์ขึ้นไปได้นะสะท้อนหน้าจอขึ้นไปได้เพื่อใช้นะครับช่วงนี้โควิดครับเรียนออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับสามารถสะท้อนจอจากจอเล็กๆที่เด็กๆดูนะครับอาจจะดูไม่ชัดหรือว่าไม่สะดวกเงี้ยสามารถแชร์สะท้อนขึ้นไปอย่างหน้าจอทีวีจอใหญ่นะครับได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีง่ายๆที่จะเซตกันครับผมที่ตัวรีโมทนะครับทีวีนะผมจะเป็น LG นะครับเรากดไปที่ฟันเฟืองตั้งค่าตรงนี้นะครับที่มุมจอนะครับก็จะเรามาที่จุด3จุดนะครับตั้งค่าทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่าทั่วไปก่อนนะครับก็เลื่อนลงมาครับจะเห็นได้ว่าเราเปิดทีวีในอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับอันนี้คือเราสามารถกดเปิดได้นะครับอันเนี้ยเปิดใช้งานกับ Wi-Fi เปิดใช้งานกับบลูทูธนะครับเพื่อจับคู่ทีวีกับโทรศัพท์ของเรานะครับผมอันนี้ผมเปิด Wi-Fi ไปแล้วนะครับต่อไปก็จะมาดูที่เครือข่ายครับเมื่อเราต่อเครือข่ายทีวีเข้ากับอินเทอร์เน็ตของเราแล้วผมต่อแบบแลนนะครับหรือว่าจะต่อแบบ Wi-Fi ตัวนี้นะครับจะเป็น Wi-Fi Direct นะครับ Wi-Fi Direct ตัวนี้ก็คือตัวที่จะเชื่อมโยงทีวีกับโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้เราอาจจะไปเข้ามาค้นหาก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เมื่อเราเปิด2ตัวนี้แล้วหรือว่าเราจะมารีเฟรชหาในนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะไปแนะนำในวิธีการเปิดกับโทรศัพท์นะครับและนะครับอุปกรณ์ที่ผมจะมาใช้สาธิตวันนี้นะครับเป็น iPad นะครับเพราะว่าโทรศัพท์ของผมใช้ถ่ายอยู่นะครับอันนี้ขโมย iPad คนข้างๆมาครับ iPad เมียนะครับเอามาลองให้ดูนะครับสำหรับiPhone หรือว่า iPad นะครับก็จะง่ายนะครับเราเลื่อนเมนูที่การสะท้อนหน้าจอนะครับเมื่อเราแค่เราติ๊กแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเลือกเมนูนี้นะครับเราจะต้องต่อ Wi-Fi หรือว่าอินเทอร์เน็ตในวงเดียวกันก่อนนะครับกับทีวีนะครับถึงจะสะท้อนหน้าจอได้นะครับเรามากดที่ตัวการสะท้อนหน้าจอนะครับแล้วก็มันจะค้นหาทีวีหรือว่าอุปกรณ์นะครับที่เราจะสะท้อนขึ้นไปนะครับให้นะครับผมอันนี้จะเป็น LG ของผมนะครับเราติ๊กเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นให้ใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านมาจากไหนครับรหัสผ่านก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าจอทีวีของเรานะครับเมื่อเรากดตัวจาก iPad นะครับเพื่อขอรหัสผ่านนะใส่รหัสผ่านที่หน้าจอทีวีนะครับแต่ละรอบอาจจะไม่เหมือนกันนะครับตกลงไปนะครับแค่นี้นะครับมันก็จะมีเครื่องหมายถูกนะครับก็คือสะท้อนขึ้นไปหน้าจอใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทีวีครับจะเห็นได้ว่าทีวีเราก็จะสะท้อนหน้าจอเหมือนกับตัว iPad ของเราเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้ได้กับโทรศัพท์หลายๆรุ่นนะครับที่มีรองรับตัว Wi-Fi Direct หรือว่าการสะท้อนหน้าจอนะครับทีนี้เราก็สามารถเข้าไปนะครับสมมติว่าคนที่จะใช้พวกนี้นะครับในการเรียนออนไลน์หรืออะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ผมมีอบรมออนไลน์นะครับก็เลยจะต่อครับตอนนี้นะครับก็ได้เสร็จเรียบร้อยตอนนี้จะเริ่มการอบรมแล้วครับเห็นไหมครับหน้าจออันนี้กับจอทีวีนะครับแล้วก็เสียงจะเหมือนกันนะครับสามารถนั่งชมนั่งอบรมได้อย่างสบายเลยนะครับนี่ลองดูที่หน้าจอทีวีนะครับในส่วนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยจะมาตามนโยบายของกระทรวงการศึกษาในการพัฒนาทุนมนุษย์นะครับเทคนิคง่ายๆนะลองไปทำดูนะขอตัวอบรมก่อนนะครับ